สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วเจอมาแล้วจ้ะ วันนี้มาพร้อมๆกับปั้นกำปั้นกับหัวใจครับไม่มีอะไรมาเลย nothing ไม่มีอะไรเลยมีแต่กำปั้นกับหัวใจใครเนาะจะควักหัวใจออกมาเล่าสู่กันฟังลองควักสิผมอยู่หน้าจอแล้วเนี่ยนี่จอใหญ่แล้วเนี่ยวันนี้จอใหญ่เห็นไหม จอใหญ่จอใหญ่ไม่รู้ว่าเป็นจอ U หรือว่าจะเป็นจอเฟซยังไม่รู้เลยนี่อยู่ๆก็มาจ้าตรงนี้เลยโอเคได้เท่าไรเอาเท่านั้นครับมีอะไรก็ว่าไปตามเกิดตามมีย้ำทีหนึ่งนะฮะวันนี้มีแต่กำปั้นกับหัวใจละเด้อสิบอกให้นะครับ
นอนนอนนอนมีแต่กำปั้นกับหัวใจฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินเอ๊ะวันก่อนผมเล่าเรื่องหัวใจให้ฟังใช่ไหมเนี่ยเออใช่ใช่เออใช่ใช่มันก็แปลกนะหัวใจเนี่ยเวลาผมไปถามบุคคลที่เขามีความรู้ทางด้านนี้โดยตรงเวลาหัวใจมันบีบอัดบีบอัดเนี่ยพอเวลาจะถามเรื่องของอัตราส่วน เวลาเราวัดความดันไงความดันเลือดเนี่ยทำไมจึงมีตัวเลขสูงครับตัวเลขล่างบนกับล่างอัตราส่วนนั้นน่ะคิดได้ยังไงเอาอะไรมาคิดทำไมอัตราส่วนที่มันแตกต่างกันเช่นถ้าบอกว่าหัวใจถ้ามันปกติถ้ามันปกตินะแต่ความดันเนี่ยความดันส่วนมากก็เจอโรคความดันหัวใจมันก็วืดขึ้นบนลงบางคนก็ขึ้น2ตัวบนนะฮะ200กว่าส่วนนั้นก็ปวดหัวปวดเหตุเนี่ยพอเวลามันดันขึ้นไปตรงนั้นถามว่ามันปวดหัวได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมครับกรณีเนี้ยไม่รู้จะอธิบายยังไงคนที่มีความรู้มาโดยตรงก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันทีนี้ไอ้ตัวเลขตัวล่างอ่ะมันมีความสัมพันธ์กันยกตัวอย่างเช่นตัวบน120ไอ้ความดันปรอดที่เขาพูดถึงกันไอ้ตัวล่างประมาณ75 80 85ไม่เกิน100เขาก็บอกว่าปกติ75ถึง85ก็ปกติตัวล่างนะครับตัวบน120ไอ้คำว่าปกติตรงนี้อัตราส่วนตรงนี้เขาคิดยังไงถามผู้มีความรู้โดยตรงก็ตอบไม่มันไม่เสด็จน้ำอ่ะครับสรุปแล้วเลยไม่รู้ว่าจะเอาค่ามาตรฐานจริงๆได้ยังไง ผมก็มันคิดของผมเองก็ในเมื่อทางฝ่ายวิชาการไม่สามารถตอบได้อย่างลงตัวหรือเป็นคำตอบสุดท้ายได้เนี่ยไปมาก็ใส่คำว่าอาจจะบางทีเข้าไปอีกทีนึงผมก็ทีนี้ลองมาเล่าในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติลองดูนะครับว่าความดันนะความดันเลือดนะครับความดันเลือดนี่กับการเต้นของหัวใจมันต่างกันนะครับการหัวใจที่มันเต้นตุบ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 เนี่ยโดยปกติแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่า60แล้วก็ไม่เกิน80ครั้งต่อนาทีคำว่าปกติมันคืออะไรก็ตื่นขึ้นมาทำนู่นนี่นั่นทำงานทำจะเร็วจะช้าบ้างพอนี้นะครับแต่ไม่ใช่วิ่ง100เมตรนะถ้าวิ่งไปกลับ100เมตรหรือว่าไปกลับ200เมตรในเวลาที่น้อยที่สุดในเวลาที่น้อยที่สุดเนี่ยหัวใจเต้นขนาดนี้ไม่พอนะครับมันต้องขึ้นไปถึงนู่นนะเป็น 80กับ100นู่นนะ80 100หรือ100กว่าครั้งต่อนาทีเนี่ยทำไมเวลาเราออกกำลังมากๆเร็วๆเนี่ยทำไมหัวใจต้องเต้นเร็วไอ้คำถามอย่างนี้นะฮะมันเป็นคำถามที่สมควรที่หลายท่านหลายคนควรจะรู้เอาไว้ก่อนเอาล่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้วก็ไม่สามารถหาเข้าของที่ได้ก็แปลว่าการเต้นของหัวใจนะมันขึ้นตรงอยู่กับการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ของเราเองการเคลื่อนที่ของเราเองทีนี้เจ้าเคลื่อนที่ถ้าหากว่าลำพังเฉพาะตัวเราเองโดยไม่ได้แบกหามอะไรเลยนะจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเช่นไปกลับเดินเร็วกลับนะเร็วไปร้อยหรือว่าวิ่งร้อยกลับอีกร้อยใช้เวลาน้อยที่สุดอันนี้หัวใจเต้นเร็วมากแต่ถ้าหากวิ่งด้วยแบกด้วยทีเนี้ยแบกสิ่งของ10กิโลกรัม15กิโลกรัมเนี่ยนะในเวลาเท่ากันไปกลับอันนี้
มันต้องใช้พลังมากกว่าเพราะฉะนั้นหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นไปกว่าอีกทีนึงอย่างเงี้ยสรุปแล้วค่าปกติอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้รู้แต่ค่าแปรผันพอประมาณแค่นั้นเองแต่เอาเถอะอาการของหัวใจถ้าหากว่ามันจะมีการผิดปกติมันจะแน่น จะแน่นแน่นกับเจ็บต่างกันนะครับเจ็บหัวใจแน่นหัวใจเจ็บหัวใจเจ็บใจเจ็บใจนี่โอ้โหมันเป็นยังไงเจ็บใจผมก็ไม่เคยเจ็บใจนะเกิดมาก็ไม่เคยมีคำว่าอกหักนะทำไมถึงไม่อกหักก็เพราะมันไม่เคยรักใครเนี่ย ใช่ไหมฮะไม่เคยอกหักเพราะไม่เคยรักใครอยากจะรักเหมือนกันแต่ก็ไม่มีการตอบรับว่ารักหรือไม่รักอยากจะรักแปลว่างดแดงเฝ้ามะม่วงประมาณนี้นะ ก็เลยแสดงความว่าแต่เกิดมาไม่เคยรักใครเพราะฉะนั้นจึงไม่มีผิดพลาดในการที่รักงั้นก็เลยไม่มีคำว่าอกหักบางคนบอกอกหักเจ็บหัวใจใช่ไหมครับมันก็บอกความรู้สึกนั้นไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงน่ะบอกความรู้สึกไม่ได้อนุมานกันแล้วกันอ๋อคงจะเสียใจในภาพหรือภาวะเสียใจผมว่ามันจะมีคำว่าแป๊บ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 ที่หัวใจเหมือนกับไฟช็อตนะเดาสถานการณ์นะลองอธิบายได้ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเคยไหมครับว่าอกหักมันเป็นยังไงอกหักนะอกหักเพราะความรักเพราะเคยรักฉันรักเธอเธอรักฉันนี่วันแรกก็เธอฉันรักเธอเธอรักฉันกอดกันกลิ้งกันสารพัดคำว่ารักนะก็แสดงความรักโดยการกอดนู่นนี่นั่นสารพัดแหละไอ้คำว่ารักมันก็ผูกพันอยู่3เดือนหรือว่า1ปีอยู่ในบทบาทคำว่ารักนั่นรักนี่อยู่มาวันนึงวันหนึ่งไม่ได้เกิดความรักแล้วทีเนี้ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตีจากไอ้คนที่เขาตีจากไปเนี่ยก็ต้องมีที่อื่นแล้วเกาะประมาณนั้นนะครับไอ้คนที่ตั้งความหวังเต็มที่ไม่ได้หาที่อื่นเกาะมันก็เลยที่บอกว่าอกหักนั่นเองลักษณะน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่ามั้งสำหรับคนที่เคยมีความรักในลักษณะดุดื่มแค่ในเพียงใดผมก็อธิบายความดุดื่มไม่เป็นโอเคนะนั่นคือความรักงั้นพอเวลาไม่รักที่เขาเรียกว่าอกหักมันน่าจะออกมาลักษณะแป๊บที่หุบหัวใจเวลาคิดถึงบทบาทลีลาที่แสดงความรักกันนานนักนั่นกลงเกลียวมันซาบซึ้งมันลึกซึ้งอะไรก็สุดแท้แต่เถอะพอเวลาขาดสินให้ปุ๊บมันแป๊บหัวใจคงจะเป็นเช่นนั้นเสียมากกว่านะคำว่าอกหักนะที่บอกว่าเจ็บใจนะครับเจ็บใจเสมือนคนรังแกอะไรนะข้าจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวายประมาณนั้นหรือเปล่าเจ็บใจเจ็บใจโอเคนะทีนี้ปวดหัวใจปวดนะครับอันนี้มันปวดมันลุ่มลึกมันคำว่าเจ็บให้นึกถึงเข็มมันเล็กมันปี๊ดแป๊ดปี๊ดแป๊ดจี๊ดจ๊าดประมาณนั้นนะเนาะคำว่าปวดที่นี่โอ้โหมันเหมือนกับมีใครมานั่งอยู่บนอกนั่งทับมันปวดลึกๆนะนั่นแหละที่บอกว่าหัวใจโตบ้างที่มันปวดกันนะลักษณะอย่างเนี้ยมันปวดมันโตขึ้นมันดันกับซี่โครงไปดันกับตับมั่งนะไปดันกับปอดบ้างหัวใจเพราะมันอยู่ใกล้ชิดติดกันพวกนี้มันก็เลยทำให้ปวดหัวใจเห็นไหมครับอ๋อนี่แหละที่เขาเรียกว่าโรคหัวใจโรคหัวใจมันปวดมันแน่นเงี้ยโอเคนะใครที่มีลักษณะอย่างนี้ระวังอยู่คำหนึ่งมันจะติดตามมาที่เขาเรียกกันว่าสโตรกสโตรก สโตรกสโตรก
heat stroke เอาอีกละเอา stroke เฉยๆก็แล้วกันก็แปลว่าหัวใจนี่มันจะมันฝืดอย่างนี้ดีกว่ามันฝืดเช่นเลือดมันข้นเกินไปนี่ไงเขาก็ให้กินยาละลายลิ่มเลือดหรือทำให้เลือดมันใสซะหน่อยนึงก็แปลว่าหัวใจเนี่ยมันสูบฉีดเลือดเนาะมันจะต้องไปผ่านวาล์วผ่านวาล์วหรือประตูหัวใจประตูที่มันเปิดให้เลือดดำเข้าไปในหัวใจโอเคนะหรือผ่านไปหาปอดเนี่ยจากปอดเข้ามาหัวใจก็ผ่านประตูที่เขาเรียกว่าวาล์วอันนี้ไอ้ตรงนี้มันทำงานยังไงทีเนี้ย ไอ้ถ้าวาล์วมันก็เหมือนกับวาล์วน้ำปิดเปิดก๊อกน้ำน่ะเนาะ กดไปเท่านั้นมันก็ปิดแล้วนี้มันก็เปิดกลไกมันมองเห็นชัดแต่ถ้าเป็นหัวใจนะผมก็ไปนึกถึงนู่นนะฮะนึกถึงแมงกระพุนเวลามันอยู่ในวันน้ำเนาะมันก็หย่อนหนวดออกมาก็แล้วกันอ่ะมันก็พลิ้วลักษณะนั้นนะฮะที่เป็นหัวใจที่มันเวลาสูบฉีดเข้าไปมันจะได้ผ่านเหมือนกับไอ้เจ้าแมงกระพุนดูสิกลไกมันจะละเอียดอ่อนมากเลยเพราะฉะนั้นในการที่จะมาปรับให้เลือดเข้าเลือดออกหรือว่าความดันสูงความดันต่ำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเพราะมันเป็นลักษณะอัตโนมัติไปหมดเลยตามการเดินการวิ่งอะไรต่างๆคนไหนที่ปกติมันก็ไม่แน่นหัวใจมันก็ไม่เจ็บหัวใจคนไหนไม่ปกติมันอุดตันก็เจ็บแน่นหัวใจที่เขาเรียกว่าสโตรกนะครับเอาหนักนี่ก็คือสิ่งหนึ่งส่วนคำว่าฮีทสโตรกเนี่ยเวลาเจอความร้อนไงไอ้พวกกลางทะเลทรายเนี่ยเขาเรียกว่าร้อนตายกันนะความร้อนมันมาจากความร้อนเสียก่อนเสร็จแล้วหัวใจมันก็เลยอุดตันชะนี่นะครับไอ้ตรงนี้มันก็อุดตันถ้าหากว่ามันไม่หนักหนาสถานการณ์มันก็ปากบี้เอาตาตกปากเลตาเลปากนั่นนะเห็นปากมันเป็นแบบนี้นะพี่ตาเลตาตกบางคนก็ขวาบางคนก็ซ้ายก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นนะอาการพวกนี้นะครับมันก็จะมีคำว่าชาด้วยนะชาใบหน้าชานะถ้าเริ่มชาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตได้เลยนะครับว่าอย่านิ่งนอนใจนะครับนะทำไงล่ะถ้ามาหาลุงหมอก็สองมือเปล่าแล้วธรรมดาเองจับไปจับมาเดี๋ยวก็สบายแต่ถ้าหากว่าไม่เจอลุงหมอก็ไปหาหมอไปกินอยู่กินยาไปประมาณนะครับหรือถ้าหากว่าใครมีการช่วยตัวเองได้ก็หาทางช่วยตัวเองให้มันได้ถ้ารู้จักเริ่มครับว่าปวดหัวอกปวดหน้าอกนะครับนะก็สังเกตเอาเองนะครับนอกนั้นก็ตัวใครก็แล้วกันถ้าไม่สนใจใฝ่รู้ในเรื่องตัวเราโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยจะให้ใครมารู้ทีเดียวอาศัยผู้อื่นมันทันการไหมทีเนี้ยนะยิ่งจราจรมันติดขัดมากมายเวลาเนี่ยกว่าจะส่งสัญญาณไปยังให้รถบริการเข้ามารับมาส่งเปิดหวอกี่ครั้งก็ไปรู้กันดีไม่ดียังไม่ได้ไปถึงนะเมื่อไหร่หยุดหายใจซะก่อนก็ดีเหมือนกันนะโชคดีที่ตายก่อนแน่ปล่อยนู่นแล้วใครที่อยากจะตายที่ว่าเนี่ยคงไม่มั้งไม่มีใครอยากจะตายง่ายตายได้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องราวของธรรมชาติไอ้พวกเนี้ยโอเคนะเล่าสู่ฟังเพื่อตักเตือนกันเราผลเองผมก็อธิบายในเชิงธรรมชาติที่ผมมีอยู่นี่นะครับไม่ได้อธิบายในเชิงวิชาการที่เราเรียนเขียนอ่านมานะครับเพราะว่าวิชาการอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยจะตอบอัตราส่วนที่แน่นอนอธิบายให้ชัดเจนก็ไม่ได้ปิดท้ายด้วยอาจจะบางทีไม่ต้องฟังสังเกตตัวเองดีกว่าเนี่ยเพราะการเดินเร็วเดินช้านั่งนอนเดินไม่มีแน่นไม่มีหัวใจเนี่ยใครจะบอกว่าเราไปโรคหัวใจเนี่ยกำปั้นเนี่ยทันทีดีวันนี้บ้วนลายลดหน้าไปเลยประมาณนั้นใช่ไหมพี่ใช่ไหมย้ายใครมาจีบโรคยัดใส่ตัวเรานะครับรู้จักลุงหงอกยาใช่ไหมอย่าไปยอมรับมันเลยครับเดี๋ยวเสียค่าโง่ต่ออีกเยอะแยะใช่ไหมล่ะจับโรคเยอะแล้วก็
เราเนี่ยเสียค่าโง่ค่าโง่คือค่าที่ไม่รู้นี่ครับงั้นก็มารู้กันพร้อมๆกันอยู่ที่หน้าจอนะรู้แล้วก็อย่ามาเชื่อลุงหอกใช่ไหมลุงหอกไม่ได้มาสร้างความเชื่อลุงหอกเพียงแต่ว่านำประสบการณ์ตรงที่เป็นตัวของลุงหอกจริงๆมาเล่าสู่ฟังผ่านจอขณะนี้ใครคิดว่าจะเป็นแนวทางที่เป็นตัวอย่างยึดเป็นหลักการคิดวิธีคิดร่วมกันผมว่ามันก็เจ๋งนะพี่นะกันไม่ได้ก็แก้แย่แล้วมันแก้ไม่ทันหรือใครจะว่าไงโอเคนะก็มีอยู่แค่นั้นในเรื่องของแน่นหัวใจหรือว่าอกหักโอเคนะเอาล่ะอะไรอื่นจะไปต่อไงอีกลูกงอกดูสิมีใครบ้างหน้าจอนอ๋อมันต้องรูดดูเหรอที่จะมาเถอะมันต้องรูดที่จะมาอ๋อมาแล้วจ้าอ้าวรีบไต่ถามมาสิใครมีลุงงอเขาเคาะภาพเสียงชัดเจนโอ้คุณปรีชารับทราบครับวันนี้ใครข่าวฝนตกมั่งฝนตก เห็นได้ข่าวกันเยอะแยะไม่ใช่เลยฝนตก เอาเร่งมาเยอะๆหน้าจอกำลังวิ่งเนี่ยวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาแล้วถามตามมาด้วยครับถามตามมาด้วยมันจะได้เพราะเมื่อกี้ผมก็บอกอยู่แล้วว่าวันนี้มาแต่กับบ้านของหัวใจนะครับไม่มีอะไรที่จะนำมาฝากนอกจากเสียงกระมังตกจากที่สูงก็ยังพอมีกำปั้นกับหัวใจอยู่แปลว่ามหาวัตถุดิบหน้าจอวัตถุดิบที่ท่านถามมานะครับถ้าท่านไม่ให้วัตถุดิบก็ปรุงไม่ได้แล้วทีเนี้ยสะเก็ดตอมเร็วๆจะได้อะไรล่ะจะได้ต่อเนื่องนี่เนี่ยมีบ่อ๋อไล่กันมายาวเหยียดปืดมาเรื่อยโอ้ดูมันขึ้นจอไวเหมือนกันนะป๊าเข้าไปแต่ตัวเลขไม่ขึ้นมีแต่ในหน้าจอ ตัวเลขคงที่เอาแล้วทำไมฝนไม่ตกเอาสิงานนี้ไม่ถามงี้ใครจะตอบสิทำไมฝนไม่ตกเอาแบบกำมันทุบต่อดีไหมเนี่ยก็เรื่องของฝนทำไมฝนไม่ตกมันก็เรื่องของฝนเอ้ยใจเย็นถึงฝนตกมันไม่ได้ตกแบบง่ายๆใดๆนะมันต้องมีการรวมตัวกันก่อนนะครับสังเกตอากาศสิครับมันสลัว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 นั่นนะฮะปริมาณไอ้น้ำในอากาศมันจะเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยสองน้อยเพิ่มไปเรื่อยมันรวมตัวเต็มที่ปุ๊บแล้วมันก็ ไอ้ที่มันลอยต่ำลงมาก็คือมันมาจากแรงดูดของโลกนะครับแรงโน้มถ่วงของโลกที่เห็นเมฆมันลอยต่ำมาเป็นแรงโน้มถ่วงแต่พอเวลามันเข้าใกล้กันปุ๊บแรงดูดของโลกเนี่ยมันจะดูดมันเองตกของมันเองโดยอัตโนมัติของมันเองนะครับก็แค่นั้นเองก็แปลว่าถ้าหากว่ามีปริมาณน้ำไอน้ำในอากาศมันมากขึ้นมันยิ่งเลื่อนต่ำมาเรื่อยทับถมกันมาเรื่อยอย่าลืมนะน้ำมันมาจากนู่นนะฮะมันมาจากอากาศกับอวกาศต่อเชื่อมกันนะครับนั่นน่าจำมากนะครับตรงนี้จุดนี้ไม่มีใครพูดหรอกครับยกเว้นลุงหอกคนเดียวที่จะพูดเรื่องนี้นะครับเ มื่อคืนที่ผ่านมาลุงหอกบอกว่าพญาครุฑเริ่มทำงานวันนี้ปากีสถานประกาศน่านฟ้าแล้วจะไปต่อยังไงก็ตะแลนวันนี้ข่าวคราวทางด้านเวียดนามมาเป็นยังไงบ้างใครพอจะตามได้บ้างครับผม
ห็นเขามีการประชุมประชุมอะไรกันเขาสรุปกันยังไม่รู้นะครับไอ้ผมก็ฟังภาษาต่างด้าวไม่เป็นใครมีภาษาต่างด้าวพอที่จะแปลงมาเป็นภาษาพ่อขุนได้ไหมครับผมให้ข้อสังเกตว่าถ้าหากว่าเกาหลีเหนือแข็งเนี่ยครับน่ากลัวมากนะครับถ้าแข็งถ้าอ่อนก็ยืดเวลาได้อีกถ้าแข็งแล้วก็น่ากลัวมากมันเป็นวาระที่จะอะไรมันก่อเรื่องง่ายๆมนุษย์เราหาเรื่องง่ายๆจะตายไปรับแดดเหมือนคนข้างบ้านกันนะครับถ้าไม่ชอบขี้หน้ากันนิดเดียวก็ได้หมาไปขี้ใส่รับแดดหน่อยก็โอ้โหเป็นเรื่องราวเลยครับคนที่ไม่ชอบกันเหมือนกันประเทศต่อประเทศก็เหมือนกันนั่นนะครับความจริงไม่ได้ล้ำนะดูนี่มันเป็นมุมที่มันล้ำนั่นเองก็เลยกลายเป็นเรื่องนะครับ สุพรรณบุรีร้อนตับจะแตกลองดูสิคำว่าตับจะแตกเป็นวาทกรรมเฉยๆนะมั้งร้อนตับแตกเป็นยังไงดูสิมันจะได้รู้มิฉะนั้นก็จะไม่รู้ว่าตับแตกมันเป็นยังไงก็เพียงแค่พูดเฉยๆเท่านั้นมั้งละมั้งใช่ไหมล่ะคงเป็นเงินใช่มากกว่าเนาะเอาสรุปแล้วไม่มีใครสะกิดต่อมให้นะครับทำไมฝนไม่ตกมันเป็นฤดูร้อนใช่ไหมเอาแค่มันมีปริมาณไอ้น้ำในอากาศท้องฟ้าสลัวสลัวหน่อยนี่ก็มันก็ไม่ร้อนจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะมั้งก็รอดูสิว่าวันผ่านไปว่ามันจะลงไหมสมมุติว่าฤดูร้อนเนี่ยเกิดฝนตกที่บอกว่าอาเพศหรือเปล่านะครับแต่เวลาถึงฤดูฝนจริงๆเนี่ยฝนไม่ตกเลยเนี่ยโอ้โหจะอยู่ยังไงกันมันคงจะให้คนที่อยู่ใต้ฟ้านะฮะคนไทยเราประเทศไทยคงจะได้ให้ข้อสังเกตกันครับมันจะเป็นลักษณะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแปรปรวนไหมทั้งดินฟ้าอากาศและการเมืองการปกครองบ้านเราด้วยมันจะไปด้วยกันไหมหรือจะขัดแย้งกันสังเกตดูสิถ้ามันขัดแย้งกันมันก็เหมือนกับหน้าร้อนฝนตกหน้าฝนไม่มีฝนเลยถ้าเป็นลักษณะขัดแย้งกันเนาะมันควรจะเป็นอย่างนั้นทางด้านธรรมชาติจ้ะนะโอเคบอกสังเกตไปเรื่อยครับวันเวลาผ่านไปก็ดูไปอย่าลืมหายใจนะอะไรก็สู้หายใจไปก่อนแล้วกันเนาะไม่มีใครถามเลยผมจะไปต่อได้ยังไงเนาะทางนั้นโอ้ยจะคิดต่อไม่หน่อยไม่ได้เด้อพี่ก็สะกิดต่อมให้น้อยพี่ก็อย่าปล่อยให้ลุงงอกเหงานะลุงงอกก็เหงาเป็นเหมือนกันนะไม่ลุงงอกก็เหงาเป็นเหมือนกันนะก็พยายามดูคำถามไม่มีเลยตายเปลี่ยนห้องนี้ไหมเนี่ยจะเปลี่ยนแม่งไงวะเนี่ยไอ้แพ็คนี่อยู่กับตัวมาไม่รู้กี่ปีนะ10กว่าปีแล้วมั้งไอ้แพ็คตัวนี้มันค่อยได้เปิดมันก็เลยไม่รู้ที่มาที่ไปเปิดยังไงก็ไม่รู้ใช่มั้ยไม่มีนะลองเปลี่ยนห้องดูสิครับเปลี่ยนไปไหนเนาะห้องจับรวบปึ๊บเนี่ยปึ๊บมาแล้ว
เมื่อกี้นี่มันเป็นเฟซมั้งมั้งใส่ YouTube สิ YouTube โป๊ะกดเข้าไปโป๊ะมีไหมอยู่หาอยู่กดโป๊ะหมุนติ้วมาไหมเอาสอดกดโป๊ะแป๊ะชัวเอามาแล้วจ้าอู้มาแล้วมาแล้วเอาแล้วนี่ห้องอยู่มาแล้วนะทีนี้นะผมป่วยครับช่วยผมหน่อยอาการเหมือนอวิชชาเข้าสิงเอาละสิงานนี้จิตมันจะออกไปรบกวนผู้อื่นเอาละสิงานนี้คำว่าจิตไปรบกวนผู้อื่นผมว่าเข้าใจผิดอย่างค่อนข้างจะร้ายแรงนะเอาว่าเข้าใจผิด 100% นี่แล้วกันที่บอกว่าจิตมันไปรบกวนผู้อื่นฟังให้ดีนะครับจิตยังมีผู้คนคิดว่าจิตเนี่ยมันเป็นตัวเดินทางไปอยู่นะมันออกไปมันเข้ามามันออกไปอยู่นะครับผมว่าไอ้ที่เคยเข้าใจอย่างนั้นนะปรับเปลี่ยนซะมันไม่ใช่หรอกนะครับเหมือนกับคําว่ารักษาโรคกับกําจัดอาการของโรคเนี่ยเปลี่ยนภาษาให้ได้ก่อนครับมันถึงจะไปต่อได้ก็น่าเห็นใจมันปลูกฝังกันมานานนักหนาแล้วนะนั่นนะอธิษฐานจิตอย่างเงี้ยจิตอาสาเงี้ยผิดหมดนะครับผิดร้ายแรงด้วยนะครับผิดโดยที่ไม่น่าจะให้อภัยเลยนะครับสำหรับคนที่รู้จักเรื่องจิตดีนะครับยกเว้นคนที่ไม่รู้จักเรื่องจิตดีก็ไปตามอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นจึงพอที่จะอนุมานเลยนะครับว่า จิตมันออกไปรบกวนผู้อื่นไม่จริงนะครับผมว่าใจมากกว่าไปใจคือความนึกคิดให้ร้ายผู้อื่นเนี่ยโอเคไหมนั่นคือใจนะครับในหน้าจิตมันเป็นเพียงธาตุรู้เท่านั้นจิตมันเป็นธาตุรู้จิตไม่ต้องเดินทางถ้าอยู่ในตาเราอยู่ในตัวเรานะครับจิตมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ในตาเรามันอยู่ในตัวเราโอเคนะใจต่างหากที่มันไปบ้านโน้นบ้านนี้บ้านใครก็ไม่รู้ตอนนี้เดี๋ยวนี้มันไปเรื่องโน้นเรื่องนี้มันเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละนั่นคือใจนะพี่นะจำแนกให้ได้ผมกายใจจิตถ้าจำแนกไม่ได้จะยุ่งเป็นยุงตีกันทันทีมันก็ตัวท่านจะวุ่นวายของท่านเองนะครับส่วนผมจำแนกได้ชัดเจนอย่างนี้ผมก็ไม่มีคำว่าวุ่นวายกายใจจิตไหมครับเพราะฉะนั้นจึงน่าจะจำภาษาใหม่นะครับจิตพอเวลามันพัฒนาดีแล้วมันใสแป๊ะเป็นค่าคงที่ทันทีไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดถ้าจิตบริสุทธิ์นะไม่ต้องเดินทางเพราะว่าหาระยะทางเป็นอินฟินิตี้แปลว่าจิตนั้นจะไม่มีที่สิ้นสุดหาที่สุดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตจึงไม่ได้ออกไปไหนถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บเป็นค่าคงที่ทันทีเลยเห็นไหมครับโอเคนะพอให้เข้าใจในรูปแบบนี้ไว้ก่อนจำภาษาไว้ก่อนครับเพราะว่าภาษานี้ผมยังต้องพูดตลอดในขณะที่ผมยังมีลมหายใจอยู่นะครับเพราะว่าเวลาผมพูดแล้วผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดในคำพวกนี้นะครับเวลาถามมาแนะปรับเปลี่ยนภาษาเดิมๆที่เคยจดจำมาเป็นภาษาใหม่จากลุงหงอกซะดีไหมโอเคนะถ้าดีก็ต้องปรับตัวท่านเองนะครับมิฉะนั้นมันก็จะมันคนละสื่อมันคนละความหมายคนละความเข้าใจสุดท้ายก็ไม่เข้าใจกันละกันระหว่างผู้ถามกับผู้ตอบนะครับชัดเจนนะเมื่อผู้ถามมาผู้ตอบไปแล้วผู้ถามก็ไม่เข้าใจก็มีอคติต่อกันใช่ไหมครับมีแค่นี้เองภาษาที่ก่อให้เกิดการทะเลาะกันมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับภาษามันเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจจริงอยู่แต่ถ้าไม่ตรงกันปุ๊บภาษาก็ก่อให้เกิดการทะเลาะกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ทะเลาะกันเนาะต้องเป็นอย่างนั้นให้อยู่ให้ได้มตินี้ยืนให้อยู่ให้ได้เป็นหลักการที่ต้องอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันนี้นะครับบ้าน YouTube บ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพมนุษย์
เรื่องของตัวเราคือกายใจจิตใช่ไหมต้องมาเน้นตรงนี้แค่นะครับ คุณลุงเมื่อวานศุกร์ที่ผ่านมาผมมีอาการผิดปกติข้อเท้าตรงหัวแม่เท้าซ้ายลุงให้ใช้นิ้วขวาขยี้ทำตามที่ลุงแนะนำแล้วหายเป็นปลิดทิ้งไปเลยครับขอแชร์นะครับอันนี้คือพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับถูกต้องครับ คุณพานุกรนะครับมันอยู่ที่ว่าใครล่ะเป็นคนที่บอกให้ทำแหมแค่นะอยู่ที่ใครล่ะเป็นคนที่บอกให้ทำแล้วทำตามคนคนนั้นบอกให้ทำมันก็เกิดผลเป็นเช่นนี้คำตอบทั้งหมดอยู่ที่ท่านอยู่ท่านอยู่ที่ท่านไม่ใช่อยู่ที่ลุงออกลุงออกมีแล้วก็เล่าสู่ฟังเก็บตกเอาให้ได้นะฮะรู้อะไรไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้นะครับลุงออกไม่ดำน้ำนะครับไม่ใช่อาจจะบางทีไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้รู้ 100% ก็จะบอกว่า 100% เกินต่างหากไม่ถึง 100% ก็จะบอกว่ารู้เท่าไหร่นี่เป็นต้นมันจะได้ไม่ต้องมาเดาทางกันนะครับในเรื่องของคำถามใดๆก็สุดแท้แต่โอเคไหมช่วงนี้หนูเจอคนป่วยหนูก็ป่วยตามเขาเกิดเจออะไรใช่ไหมใช่ครับเราคล้อยตามเขาไปถูกต้องครับอันนี้เจอคนป่วยจะป่วยตามส่วนหนึ่งนะมากด้วยนะที่ว่านี่ครับโดยเฉพาะยิ่งบุคคลที่เราให้ความนับถือเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายเห็นไหมครับพี่ป้าน้าอาคนข้างเคียงที่เคยมีคุณต่อกันและกันส่วนมากหรืออื่นๆอีกเห็นก็ป่วยก็ป่วยตามแปลว่าตัวเราใจเราไปหาเขาเต็มร้อยวิธีการกันตรงนี้คือเขาคือเขาเราคือเราเห็นไหมครับเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าสิ่งนี้มันทดแทนกันไม่ได้นะเขาคือเขาเราคือเราถ้าเราจะช่วยเขาในบางสิ่งบางอย่างก็ช่วยเขาได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยถ้าเราจะช่วยเขาก็ไปช่วยในลักษณะนี้นะครับจะไปคิดแทนเขาไม่ได้สงสารแทนเขาเนี่ยก็คงจะก็คงไม่ใช่นะเห็นใจเขามันก็พอได้นิดๆนะครับสรุปเขาก็คือเขาเราคือเรามันช่วยกันทางตรงไม่ได้นะครับนี่แปลว่าต้องเข้าใจในกรอบนี้แล้วเราก็จะไม่เมื่อยล้าไปตามคนป่วยคนไข้โอเคไหมครับนั่นแหละคือคำตอบละ คลองหลวงภาพสินชัดเจนดีโอเคครับทราบครับความคงที่คือพลังใช่ไหมครับค่าคงที่ค่าคงที่นี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเข้าใจง่ายนะเป็นสิ่งที่เข้าใจยากมากยกเว้นการเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งต้องเข้าถึงอย่างเดียวจึงจะรู้สภาวะหรือภาวะของค่าคงที่ต้องเข้าถึงอย่างเดียวแล้วเข้าถึงโดยจิตเท่านั้นและจิตต้องบริสุทธิ์ด้วยเห็นไหมครับจึงจะเป็นค่าของที่ได้หรือภาวะนี้เรียกว่าอากาลิโกเอหิปัจจุโกโอปนิโกปัจจตังภาวะนี้คืออากาลิโกจะรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะตัวเท่านั้นและเท่านั้นยกกำลัง5เข้าใจมั้ยครับนี่คือคำตายเลยครับคำตายค่าของที่แปลว่า ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับหากเกิดสงครามโลกครั้งที่3ความอดอยากจะขยายไปทั่วโลกมั้ยครับแน่นอนครับแน่นอนครับสงครามโลกครั้งที่3ถ้าเกิดแล้วก็ขยายใหญ่โตทั่วโลกแน่นอนคำว่าสงครามโลกเดือดร้อนกันทั้งโลกใบนี้นะครับเดือดร้อนกันมันเดือดร้อนเรื่องอะไรหนึ่งบอกให้ทราบเลยครับมีผู้คนล้มหายตายจากเจออาวุธร้ายแรงบ้างไม่ร้ายแรงบ้างจะไปตายกองกันไปตรงไหนสิเผาตรงไหนทีเดียวนะครับนั่นก็คือความวุ่นวายเกิดขึ้นนอกนั้นก็เป็นพวกขาดอาหารนะครับขาดอาหารขาดอากาศขาดอากาศหายใจขาดอาหารกินของกินแล้วก็ความตายใครจะเก็บยังไงแบบไหนโอ้โหดูไม่จืดครับต้องไปแม่ไปฝังไปเผาแล้วใครจะนั่งดมนอนดมอยู่เดียวอยู่ใกล้ชุมชนก็ไม่ได้ถึงอยู่ไกลกลิ่นมันก็โหมหาศาลนะครับจะบอกให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะคนที่อยู่ใกล้กลิ่นก็ตายเพราะกลิ่นต่อทีนี้ครับเห็นไหม
มันก็จะเป็นลูกระนาดกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามสร้างพลังงานที่ลูกหมากพยายามหยิบยื่นให้มันจะเป็นการป้องกันเอาไว้ตัวเหมือนกับว่าถึงวาระมันจะสามารถรักษาตัวเองได้ถ้าเป็นการตายก็ตายเป็นคนสุดท้ายโอเคไหมตายสุดท้ายก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าคนนี้มันตายเห็นต่อหน้าเนี่ยถ้าไม่เก็บทำไงอ่ะเหม็นต่อถึงจะตายเป็นคนสุดท้ายก็ไม่น่าตายนะมันก็ไม่น่าอยู่นะทีจะมาคิดให้จบลองดูสิครับรู้อยู่ถ้าหากว่าเป็นการตายตายคนสุดท้ายก็จะไปหาที่ซ่อนอยู่แล้วครับในหลุมในรูไหนก็ขึ้นที่สูงไหนก็หว่านไปตามเกิดตามมีแล้วครับใช่ไหมล่ะเพื่อที่จะหนีกลิ่นอย่างเช่นควายตายหนึ่งตัวไม่มีใครไปเผาไปผังทำไงนะมันอยู่เป็นเดือนปีนั่นนะควายตัวเล็กอย่างพวกเชื้อโรคเชื้อราตัวเล็กตัวน้อยจะมาชอนชายหนอนจะมาทำลายอีกองค์กามีหรือเปล่านะอีแรงมาไหมอีแรงจะใช้กี่ฝูงนี่จะพอนี่จะมาคิดแปลงต่างนานาได้นะครับ ในรูปแบบข้อเท่าเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยผมว่ามันจ่ออยู่นะจ่ออยู่นะครับ มันเหมือนกับมันดันที่กำแพงมีกำแพงกั้นนะครับใครทะลุกำแพงก่อนมันแค่กำแพงกั้นสงครามโลกครั้งที่สองนาทีมันเหมือนกับมีแค่กำแพงกั้นเท่านั้นเองนะ ถ้าใครข้ามกำแพงได้หรือว่าทะลุกำแพงนั่นแหละครับมันจะโดนเปรี้ยงปังปืดปาดปื้อป๋ากันโอ้ยนึกเห็นภาพไม่จืดหลังจากปรับความรู้จากลุงงอกพยายามสื่อให้กลุ่มเพื่อนมาปรับเรื่องใจกับจิตทำให้ที่ต่างกันอย่างไรแยกคำว่าพลังจิตให้แล้วเขาก็ยังชินกับคำว่าจิตอยู่ดีนั่นนะมันฝังชิปมานานแล้วนะครับถูกต้องครับยากเหมือนกับรองเท้าคู่ใหม่คู่เก่าครับคู่เก่ามันใช้กำลังนานมันคุ้นเคยกันเนาะพอจะสวมคู่ใหม่เข้าไปเนาะอ้าวมันปรับตัวไม่ได้เจ็บคันแน่นเนี่ยก็เลยถอดใหม่ทิ้งใส่ของเก่าต่อประมาณนั้นนะครับและหรือถ้าตัดใจถอดของเก่าทิ้งของใหม่ซื้อมาไม่ว่าจะเจ็บบ้างเล็กน้อยก็ปรับตัวให้เวลาปรับตัวคิดอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะโอนะนะครับนอนๆๆๆอาการขนลุกขนพองขนชันแล้วนำแล้วน้ำไหลออกจากตาคือการรับรู้ถึงอะไรครับนั่นคือเรียกว่ามีคำว่าปิตินะครับปิติเอกสุขเอกคตาเกิดปิตินะครับอาการของทุกคนพองนี่นะครับก็คือพลังงานมันมีการโต้ตอบภายนอกภายในเราเกิดคนทุกคนพองแล้วก็น้ำตาซึมน้ำตาไหลก็เรียกว่าปิติดีรวมความคือดีจุดนั้นก็สูดให้ใจลึกๆเข้าไปหน่อยก็แล้วกันนะเพื่อเป็นการเติมพลังให้กับตัวเองด้วยในเวลาเดียวกันแล้วจะได้มันแจ็คพอตมันเป็นสถานที่เวลาสถานที่ตรงนั้นเวลาตรงกันตรงนี้มันก็มาจ๊ะเอกันไอ้เจ้าพนักงานดีพนักงานไม่ดีคนที่นั่นเจอพนักงานไม่ดีก็เหมือนกับผีเข้าของเข้าประมาณนั้นครับคนที่ดีมันก็เกิดปิติอย่างที่กำลังพูดถึงตรงนี้นะครับโอเคนะปิติกันก็ดีไป มีอื่นอีกไหมไม่มีเนาะไม่มีผมก็เลไปหานาฬิกาแล้วนี่เลแล้วผมก็หมดนะวันนี้ให้ดูไว้ผมเปิดตัวที่แรกแล้วมีแต่บ้านหัวใจไง ไม่มีเนาะเอออีกหนึ่งความคงที่คือพลังใช่ไหมค่าคงที่ครับค่าคงที่คือพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมใช่ครับค่าคงที่คือพลังงานบริสุทธิ์จำหน่อยเป็นภาษาต้องจำค่าคงที่นี่ถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานที่บริสุทธิ์ทนพลังงานไม่บริสุทธิ์มันก็ล่องลอยอยู่ที่ดาวทุกดวงนั่นนะครับคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำนะครับเป็นจำเลยครับดาวทุกดวงแม้แต่ดวงอาทิตย์เหมือนกันนั่นคือพลังงานไม่บริสุทธิ์หมดนะครับดวงจันทร์เหมือนกันโลกใบนี้เหมือนกันนะครับ
ตัวเราเหมือนกันนะครับมันมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มากมายทีนี้เมื่อเวลาเราพัฒนาได้แล้วพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยก็แปลว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวของทุกๆคนมีอยู่แล้วท่านมี 1% สมมี 2% มี 5% ของผมมันมี 100% เกินอีกต่างหากของผมมีตรงนั้นเห็นไหมครับก็แปลว่าพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตได้จิตต้องบริสุทธิ์นะฮะจึงจะได้ตรงนี้ได้นะครับคำว่าบริสุทธิ์โอ้โหอะไรมาเทียบไม่ได้ครับเอาโลกใบนี้มาแลกยังไม่ยอมเลยดูว่าคำว่าบริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่กว่าโลกใบนี้อย่างนี้ดีกว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยสอนมากมันก็ไม่ได้กันก็เลยต้องตายตามกระแสโรคไปประมาณนั้นนะครับนั่นมีอีกไหมเอ่ยไม่มีนะไม่มีไปแล้วเนี่ยวันนี้ไปเร็ววันนี้การวัดความเจริญในธรรมว่าระดับไหนจะทราบได้อย่างไรนะครับ คุณเรโนนะฮะจะทราบได้อย่างไรโดยปกติแล้วเราจะใช้สติปัฏฐาน4เป็นเครื่องชั่งตวงวัดการปฏิบัติธรรมของเราเองนะครับโดยปกติแล้วมันใช้สติปัฏฐาน4เป็นสิ่งวัดเลยนะครับแปลว่าไม่ต้องอาศัยคนถามภายนอกนะทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจบริบทของสติปัฏฐาน4แล้วก็ไปถามบุคคลที่เราเชื่อว่าเขาได้เชื่อว่าเขาได้ไปก่อนนะแต่เขาตอบกับเราเข้าใจมันตรงกันไหมมันไปด้วยกันได้หรือเปล่านะแล้วก็สามารถที่แบ่งแยกได้เออไอ้คนที่เราไปถามเขาเราคิดว่าเขาจะรู้พอเขาตอบมาแล้วเอ้ยมันไม่ใช่เว้ยแล้วก็แยกทางกันก็แค่นั้นเองนะครับนะที่สุดก็ต้องมาใช้สติปัฏฐาน4นะครับเป็นตัวเป็นเครื่องชั่งตวงวัดในการปฏิบัติทำให้ของตัวเองมันมีอยู่4คำคือ1จะรู้เห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเราจิตมันต้องสว่างก่อนมันถึงจะมาใช้ข้อที่1นี้ได้จิตต้องสว่างก่อนจิตสว่างก็แปลว่าจิตคือความสว่างคือบุญคือปัญญาจิตสว่างหมายความว่าเราจะเห็นความสว่างในตาเราขณะที่เรานั่งอยู่ในท่ามกลางความมืดนั่งหรือนอนก็แล้วแต่เห็นไหมครับนี่คือภาษาหลักเลยภาษาตัวต้นเลยเรื่องจิตถ้าไม่เห็นความสว่างในความมืดอย่าพูดเรื่องจิตดีที่สุดถอยหลังมา19มาพูดเรื่องใจดีกว่ามัน make sense มากกว่าให้ความเป็นจริงมากกว่านะครับมิฉะนั้นก็ได้แต่ภาษากันนะครับก็ไม่อยากจะให้ได้แต่ภาษาเพราะภาษาก็ใช้กันมาเยอะแล้วก็ผิดกันมาเยอะต่อมาเยอะแล้วด้วยผิดกันมามากต่อมากมากเหลือเกินครับอธิษฐานจิตเนี่ยผิดแน่นอนต่อไปต้องใช้ว่าอธิษฐานใจอธิษฐานคำว่าอธิษฐานแปลว่านึกไอ้คำว่านึกก็คือใจใช้ใจนึกคิดไงโอ้ใช่ป่ะครับอธิษฐานใจถูกต้องที่สุดส่วนที่คนเขาพัฒนาจิตได้เขาไม่ใช้คำว่าอธิษฐานจิตเขาบอกว่าจิตเป็นธาตุรู้มันรู้แล้วเพียงแค่คิดแป๊กมันก็เป็นตามที่คิดเพราะมันรู้แล้วเนี่ยนะครับที่พูดง่ายเนาะภาษาพูดง่ายมากครับ แล้วก็คนไหนที่เก็ตมันก็เก็ตอินทูนแปลว่าเออดีปลอดโปร่งโล่งเบาสบายคนนี้ไม่เก็ตปะทะเลยแทงหน้าอกปากเลยนะครับเพราะมันไปต่อต้านกับความจำที่เคยมีมาก่อนมันไปต่อต้านเองนะครับกับความที่ท่านจำมาก่อนนะครับรู้จำก็รู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำจะไปจำทำไมมันรู้แล้วเนี่ยจิตมันเป็นธาตุรู้มันรู้แล้วมันต้องไปจำเนี่ยมันก็จะผุดออกมาให้เราได้รู้ให้ได้เข้าใจตามนะครับอีกทีนึงสติปัฏฐาน4นะฮะ1กายานุปัสสนานะฮะเราจะเห็นร่างกายของเราหรือเห็นใบหน้าของเราก็ได้มันเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนร่างกายก็ไม่ผิดจะให้ดีมันต้องเป็นตัวเลยครับตัวเห็นร่างกายทั้งหมดทั้งตัวเองนะครับอันนั้นหายเห็นเต็ม 100% โอเคไหมครับอันที่2เวทนานุปัสสนาเวทนาเนี่ยคือความรู้สึกคืออารมณ์นั่นแหละครับอารมณ์นั่นคือเวทนา
อารมณ์คือความรู้สึกความรู้สึกมันก็มาโยงความนึกคิดเนี่ยเพราะฉะนั้นความคิดนี่คือเวทนาก็คือใจเราเนี่ยเวทนาเห็นไหมใจเวทนา จิตตานุปัสสนาเนี่ยตัวนี้สำคัญเพราะว่าจิตคือความสว่างมันจะต้องเริ่มต้นแล้วนะพอเวลาเข้าสู่กระบวนการของจิตเนี่ยจิตตานุปัสสนามันจะบอกเลเวลของมันเองมันจะบอกความชัดเจนความมีพันวารุภาพของจิตของเราเองจนทั้งไปถึงจุดสุดท้ายของจิตมันก็เลยกลายเป็นธรรมานุปัสสนามันแปลง่ายๆคือพระธรรมซ่อนอยู่ในจิตก็ได้หรือจิตเท่านั้นจิตบริสุทธิ์นั้นจะเห็นพระธรรมก็คือใสนั่นเองเห็นไหมความสว่างเลยความสว่างก็คือใสเริ่มต้นจากแสงเห็นแสงสว่างในตาพอเลยแสงสุดแสงก็คือ enlightenment enlightenment ตามภาษาพุทธศาสนาเขาเรียกว่าตรัสรู้นั่นต้องใช้ความพุทธเจ้านะครับตรัสรู้ตรงนั้นส่วนลุงงอใช้คำว่า the end of life แปลว่าสิ้นสุดแสงจบข่าวเลยลุงงอมาใช้ตรงนี้นะครับแล้วไม่อยากไปใช้คำพุทธเจ้าเพราะมันสูงเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับเห็นไหมแล้วก็พูดจาอย่างนี้ให้ฟังกันท่านก็มีสองหูก็จำแนกไปนิดนึงตามร่องลุงงอถ้าจะอาศัยร่องลุงงอเป็นตัวนำเป็นไกด์ไลน์ว่าไปนะครับก็พอจะไหวชี้นะชี้นำนำพาที่ว่าเนี่ยไหวหนูมันจะเป็นหน้าที่หรือซ้ำไปนะที่จะทำเช่นที่ว่านี้ต่อไปอีกนานเท่านานอย่างเงี้ยโอเคนะก็ขอให้เข้าใจในกรอบนี้ซะแล้วก็หายใจยาวจะมีความสุขก็คือความเข้าใจมาตอบแล้วเข้าใจแล้วก็มีความสุขก็แข็งบุญคือความสุขคนที่มีบุญมากก็เข้าใจเร็วเข้าใจแล้วก็มีความสุขเร็วบุญมีความสุขโอเคไหมครับก็ย้อนมาให้ได้พิจารณาตามนี้ นั่นนะครับโอเคไหมหมดแล้วเนี่ยนี่ขนาดไม่มีอะไรแล้วเนี่ยยอมรับว่าวันนี้เหนื่อยเหนื่อยซะหน่อยเหนื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 ่อยไม่ถึงกับสดชื่นซะทีเดียวเพราะว่าเมื่อวานนี้มั่งสนุกวันไหนสนุกเมื่อวานก็สนุกนะผมว่านะเมื่อวานนี้อาเพศสนุกเหมือนกันเมื่อวานนี้เพราะว่าผมสนุกนะวันนี้ก็ไม่ถึงขั้นสนุกหรอกครับแต่เชื่อว่าก็ยังไปได้อยู่ประมาณนั้น เอ้ามีอีกบ่มีอะไรไม่มีไม่มีผมไปแล้วเนี่ยเลดูนาฬิกาแล้ว3 ทุ่มอยู่นานก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่รู้จะต่อด้วยอะไรนะโอเคนี่ก็พอแล้วกันเนาะโอเคนะโอเคนะนะห้ามด่าเมียพ่อนะหรือจะด่าก็ไม่เป็นไรนางคำมีเชิญครับนางคำมีพรหมพิทักษ์เมียพ่อหนุ่มงอกด่าไปเลยถ้าถูกตัวเราบอกเกรงว่ามันจะแค่ได้ลมแค่นั้นนะด่าตะโกนด่าก็ได้แค่ลมก็ได้ยินเสียงตัวเองนั่นแล้วแล้วด่าคนอื่นก็ตัวเรานั่นแล้วได้ยินยิ่งด่าลุงงอกเลยเลิกคุยกันเลยลุงงอกไม่ได้ยินหรอกบอกแค่นั้นคำด่าเนี่ยไม่เคยติดคำด่าจริงลุงงอกไม่ได้ยินรับรอง 100% เลยไม่เคืองไม่เคิดโอเคจบนะปะบ้านใครบ้านใครก็แล้วกันพรุ่งนี้จะลืมล่ะลืมอะไรไม่รู้วันอาทิตย์ที่3 มีนานะครับจะเป็นการบรรยายนะครับบรรยายประจำเดือนทุกๆเดือนทุกๆวันอาทิตย์แรกของเดือนจำเป็นหลักนิดนึงยกเว้นผมไปต่างประเทศจึงจะไม่บรรยายนะครับอันนี้ทำมากันโอ้ยแต่ปีแต่ปีแล้วเป็นกิจวัตรไปแล้วล่ะนะพรุ่งนี้ประกอบอาชีพตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกใคร แล้วก็อย่าลืมล่ะ
ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินคานของตัวเองที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงอย่าให้ใครมาปีนรั้วบ้านเข้ามาเอากันแล้วกันประมาณนั้นตอนนี้ที่นี่เลี้ยงม้าแล้วนี่มีตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสองตัวอายุสองเดือนนะครับสองเดือนเสร็จนิดหน่อยนั่นโอเคนะก็ขอทำพี่ต่อไปส่วนจะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินนะคนที่เขาทำความชั่วปล่อยเข้าไปหนีไม่พ้นพญานาคเขาทำงานเขาเองทางน้ำทางบกพญาช้างเผือกเขาทำงานเขาเองทางอากาศพญาครุฑเขาทำงานเขาเองกลุ่มพวกนี้ต้องมีตาทิพย์นะพวกนี้ต้องได้ตาทิพย์นะจึงจะรู้เห็นนะครับถ้าตาไม่ทิพย์ไม่มีทางรู้เห็นกันได้นะครับบอกให้ทราบไว้นะตาทิพย์มันมีหนึ่งในข้อของข้อปัญญาของพระพุทธศาสนานะครับอย่างพวกไซตอนซาตานมัจจุราชพญามงพญามารไอ้ราหูราหอยพวกนี้จะเห็นมันด้วยตาทิพย์อย่างเดียวนะครับพวกนี้มันจะกลัวกลุ่มตาทิพย์ก็เรียกว่ากลุ่มพระอรหันต์จะกลัวมากนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะเอานะขอให้ท่านติดอยู่หน้าจอขณะนี้หรือวันไหนเวลาใดก็ตามทีเนาะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยกับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม